นะฮะให้ท่านผู้สื่อข่าวนะฮะท่านช่วยผมหาคำตอบนะฮะข้อแรกนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่านะฮะการกำหนดการกำหนดว่าวันที่17เป็นวันการไปยื่นใบสมัครประกาศอันนี้นะฮะประกาศบนเว็บไซต์ที่7กันยายนนะฮะแล้วบอกให้ยื่นสมัคร17กันยายนนะฮะต้องถามว่านะฮะทำไมพวกผมจะต้องไปใช้บริษัทแบงค์ฟันเซ็นเตอร์ไทยแลนด์บริษัทเดียวนะฮะไปยื่น5จุดตามที่เราเสนอนะฮะเพราะว่านะฮะณวันนั้นถ้าเราแยกออกเป็นแต่ละบริษัทนะฮะแต่เรามีพาร์ทเนอร์49แต่ละเจ้าเราแยกเป็นบริษัทนะฮะแล้วก็ไปยื่นเนี่ยนะเราทำไม่ได้เพราะอะไรจะทำไม่ได้เพราะว่านะฮะบริษัทนิติบุคคลตามที่หลักตามการประกาศระบุไว้ว่าต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลนะฮะมีทุนต่อทะเบียน25ล้านอันนั้นคงไม่เป็นปัญหานะแล้วอยู่ในระบบแล้วไม่เป็นปัญหาแต่ว่าข้อนี้คือต้องจดวัตถุประสงค์ว่าต้องเป็นผู้ดำเนินการเป็นตัวแทนในการทำคือภาษีมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะในประเทศไทยเนี่ยนะโครงการนี้เป็นโครงการแรกไม่มีบริษัทไหนที่มีวัตถุประสงค์แบบนี้เลยนะในพาร์ทเนอร์ของเรา4คนทั้งหมดเรามีบริษัทลูกกว่า100บริษัทเราไม่มีบริษัทไหนที่มีวัตถุประสงค์พวกนี้เพราะอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราจะรับไปยื่นตรวจเพิ่มวัตถุประสงค์นะฮะการเป็นตัวแทนในการทำแบบปันพอร์ตโฟลิสเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อย65วันเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตดูว่าวันแรกที่ประกาศวันที่7นั่นคือวันศุกร์นะฮะดังนั้นถ้าวันศุกร์นับไปนะฮะผมเริ่มไปขอจดเพิ่มวัตถุประสงค์การเป็นตัวแทนแบบปันพอร์ตโฟลิสวันที่10ผมใช้ต้องใช้15วันคือต้องผมได้ต้องวันที่25ซึ่งเกินเขตบางช่วงไปในช่วงรับประกันฉบับไปแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะฮะพวกผมต้องใช้บริษัทแบงค์ปันพอร์ตโฟลิโอเสนอไป5ปีนะข้อสังเกตที่2นะฮะพวกผมยื่นวันที่17สิงหาคมนะฮะเรายื่นบริษัทแบงค์ปันพอร์ตโฟลิโอไปนะแล้วก็ระบุว่า5จุดมีการเซ็นรับ5จุดผ่านไปวันที่25กันยายนมีการตรวจรับตรวจดูความพร้อมของสารที่5จุดวันที่26มีการทดสอบระบบต่างพร้อมทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นทำไมถึงไม่บอกว่าเราไม่คุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่17หรือวันที่เรายื่นไปสมัครนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตที่เชิงนะฮะข้อสังเกตอันที่อีกอันหนึ่งก็คือว่าทำไมต้องระบุว่า3นะฮะทำไมต้องระบุว่า3หนึ่งบริษัทยื่นได้ไม่เกิน3จุดนะฮะ3เลข3เนี่ยนะเลขนี้เราได้แต่ใดมาผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าในแง่ของนักกฎหมายหลายคนบอกผมว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องระบุในประกาศว่าจะต้องเป็น3ใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมไม่เห็นจะมีการระบุคำว่า3ไปอันที่2ในช่วงของการทดลองนะฮะในช่วงการทดลองโครงการหรือว่าแซนด์บ็อกซ์นะฮะการที่มีสุ่มมีแซมเปิลตัวอย่างลักษณะที่มากและหลากหลายเนี่ยนะมันจะเป็นการที่เกิดประโยชน์มากกว่าที่เพียงแค่ระบุเพียงแค่ว่า3จุดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าทำไมถึง3เราไม่เข้าใจนะอีกจุดนึงที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าตั้งข้อสังเกตเห็นว่านะฮะตามประกาศบอกว่าจะแจ้งผลที่28กันยายนนะฮะซึ่งเป็นวันศุกร์นะฮะแต่จริงๆในความจริงแล้วอันนี้นะฮะเขาแจ้งผลมาที่วันอาทิตย์ที่30แล้วในประกาศบอกว่าให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึง31มีนาต้องเรียนถามว่านะฮะต้องเรียนถามว่าผู้ร่างหนังสือฉบับนี้นะฮะมีความเชื่อมั่นอย่างไรที่สามารถกำหนดว่านะฮะ
วันที่ประกาศปุ๊บวันรุ่งขึ้นสามารถดำเนินการได้ผมเคยนำเสนอไว้นะฮะว่าการค้าปลีกไทยของเราเนี่ยมีการเติบโตที่ต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับคือประมาณ 3.9% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเติบโตกันที่ประมาณ 10-12 นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติขณะเดียวกันตัวเลขค่าเฟรดของเราเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตที่ต้องบอกว่าต่ำกว่า GDP ประเทศนะอันนี้ก็เป็นข้อผิดปกติอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าเรามาศึกษาว่าทำไมตัวเลขค่าเฟรดของไทยเราถึงเติบโตต่ำนะครับอันดับหนึ่งก็คือเรามีตัวเลขช้อปปิ้งจากนักท่องเที่ยวที่น้อยนะครับถ้าหากเรามาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยยิ่งน่าแปลกใจเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวเป็น1ใน10ของโลกนะครับติดอันดับ10ของโลกถ้าพูดถึงเมืองกรุงเทพมหานครอันดับ1ของโลกด้วยนะฮะฉะนั้นปัญหาเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่ช้อปปิ้งในประเทศไทยนะครับคราวนี้การที่นักท่องเที่ยวจะช้อปปิ้งในประเทศไทยเนี่ยมันมี2อิชชูอิชชูหนึ่งคือในเรื่องของการทำแบบรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวนะซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่มากและไม่แพร่หลายและไม่ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทำเรื่องแบบรีฟันอีกอิชชูหนึ่งคือเรื่องของสถานประกอบการดิวตี้ฟรีซึ่งวันนี้เรายังไม่พูดถึงนะฮะเรามาโฟกัสที่เรื่องแบบรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวก่อนนะครับแบบรีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะอยากซื้อสินค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าหากไม่มีนโยบายแบบรีฟันเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องซื้อสินค้าแพงแล้วเป็นการซื้อแพงทั้งประเทศด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องเสียแบบให้กับประเทศที่เขาไม่ได้อยู่อาศัยนะอันนี้ก็จะเป็นอิชชูที่ทำให้สินค้าของไทยเราเนี่ยในสายตานักท่องเที่ยวแพงทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจับจ่ายใช้สอยในประเทศเราก็ต้องมีโครงการแบบรีฟันขึ้นมานะครับแบบรีฟันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยต้องมีเรียนอย่างนี้ครับแบบรีฟันฟอร์ทัวริสต์ที่ทางสำนักงานระบุเปิดขึ้นมาเป็นโครงการทดลองเท่านั้นนะครับเราจะทดลองเพื่อจะพิจารณาดำเนินการเรื่องแบบรีฟันต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทางสมาคมผู้ค้าปลีกเนี่ยได้พยายามทำก็คือว่าเราคัดเลือก5โลเคชันในการทำแบบรีฟันฟอร์ทัวริสต์ทำไมถึงเป็น5โลเคชันเพราะเราทราบดีนะว่า5โลเคชันนี้มีการออกใบพพ10นะครับเป็นปริมาณถึง 60% ของพพ10ทั้งประเทศต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพพ10เนี่ยจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการต้องไปแจ้งจดกับทางสรรพากรถึงจะมีสิทธิ์ออกพพ10ให้นักท่องเที่ยวอันนี้จะต่างจากพพ20ที่เรารู้จักกันนะครับนักท่องเที่ยวจะได้พพ10คราวนี้ถามว่าผู้ประกอบการคนไหนไปจดพพ10ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าตอนนี้5แห่งที่ว่าเนี่ยมีปริมาณการออกใบพพ10เนี่ยประมาณ 60% ของพพ10ทั้งประเทศที่นักท่องเที่ยวเข้ามาขอนะครับผมคิดว่าตัวอย่าง5แห่งเนี้ยกินพื้นที่ตั้งแต่สยามสแควร์ไปจนถึงสถานีพร้อมพงษ์แล้วยึดแนวรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับถ้าเราไล่ดูเนี่ยก็คือตั้งแต่สยามพารากอนถัดลงมาคือเซ็นทรัลเวิลด์ถัดลงมาคือชิดลมถัดลงมาคือโรบินสันตุงสุขุมวิทตุงโรบินสันสุขุมวิทเนี่ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าบนดินกับใต้ดินด้วยนะครับถ้าหากอย่างโอเคแบบเลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นเอโพเรียมอินฟอร์เทียนะทั้ง5จุดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความพร้อมในทางยุทธศาสตร์และเป็นความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวปี252560นะฮะทั้งหมด 900,000 บาทประมาณเนี่ยก็ตัวทั่ว 900,000 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของการออกใบขับขี่สูงทั้งประเทศซึ่งหมายความว่านักการสะท้อนว่านักท่องเที่ยวมากกว่า 60% เนี่ยนะอยู่ตรงนี้แหละนะฮะที่เราบอกว่าให้ขอพิจารณาคือตอนนี้ในแบบที่เรายื่นเสนอไปเนี่ยมันมีข้อว่าถ้าเราไม่ยอมรับผลหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ซึ่งทางสมาคมผู้ค้าปลีกและทางแบบรีฟันเซ็นเตอร์เนี่ยก็คงจะต้องยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าความยื่นให้เมื่อไหร่จะต้องรอตัวหนังสือนะฮะอย่างเป็นทางการมาถึงสมาคมนะฮะเพราะตอนนี้ตัวหนังสือยังไม่เห็นมายังไม่มาต้องรอตัวหนังสือมาแล้วยื่นตัวหนังสือเป็นตัวตอบกับ
หนังสือที่ทางทางกรมสรรพากรจะแจ้งว่าเราไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะด้วยเหตุผลอะไรนะฮะอันนี้เราทราบหรือยังคะเดี๋ยวว่าคร่าวๆค่ะว่าที่เรากดเกณฑ์เนี่ยหรือว่าอะไรเสนอจุดมากไปหรือว่าเสนอ5จุดเขาต้องการให้เราเสนอ3จุดแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเราเสนอ3จุดโดยการที่ไปจดนิติบุคคลใหม่ไม่ทันเพราะตกลงกันมาตั้งค่อนปีแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราไม่สามารถยื่นได้อีกประเด็นนึงก็คือว่าถึงแม้เราจะยื่น5จุดเนี่ยแต่มาจาก4นิติบุคคลนะครับเฉลี่ยเนี่ย1นิติบุคคลยื่น 1.25 จุดเองครับคือเงื่อนไขอื่นๆตอนนี้ผมว่าเราน่าจะผ่านหมดนะครับเหลือแค่กรอบข้อมูลผิดอ่ะที่เรายื่นเป็น5จุดแล้วก็อยากให้เรายื่น3จุดเท่านั้นเองครับก็คือจะขอให้เขาหลับแต่ยังมีการเชื่อมคำว่าในประกาศเดิมไม่ได้มีกำหนดว่าจะมีต้องประกาศแค่3จุดเท่านั้นในประกาศที่ตรงคือผมสงสัยว่าสรรพากรทำไมต้องสติ๊กที่3มากกว่าอย่างที่บอกครับ1ไม่ใช่การลงทุนของภาครัฐนะครับเอกชนเป็นผู้ลงทุนนะฮะสองก็คือการมีตัวอย่างทดลองเยอะๆแล้วอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวหนาแน่นเนี่ยน่าจะให้ผลการทดลองที่ชัดเจนกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางไปก็ลำบากเพราะอยู่นอกศูนย์การค้าเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มจุดเราไม่ได้ไปคอมเพลนนะครับว่าทางร้านสะดวกซื้อเป็นจุดทดลองแล้วผิดไม่มีผิดอะไรแต่ทำไมศูนย์การค้าถูกตัดมากกว่าเราไม่เห็นข้อตรวจ3จุดในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติก่อนหน้าที่จะยื่นเห็นครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบครับเราจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ทันแล้วเราก็มีการคุยกับสรรพากรมาตั้งแต่เดือนมกราคมผ่านแล้วนะฮะแล้วถึงแม้เราจะเป็น1นิติบุคคลในทางกฎหมายเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติคือ4นิติบุคคลอยู่ดีนะครับคือนะครับถ้าเราไปดาวน์โหลดประกาศในสติกรมสรรพากรฉบับที่224นะฮะไอ้ประกาศไม่มีฮะไม่มีระบุ3เพียงแต่ว่ามันมีแบบฟอร์มมานะฮะในแบบฟอร์มเนี่ยฮะเขามีช่องให้กรอกแค่3คราวนี้ในส่วนของบริษัทแวร์ติฟันเซ็นเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยฮะแล้วก็เพิ่มเป็น12ช่องต่อ5แล้วก็เพียงแต่ว่าผิดทางเทคนิคก็คือไม่ใช่แบบฟอร์มเขาเท่านั้น